ได้สอบทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมสจนายนะครับอัมพรทันทหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเขต2อำเภอแม่สอดนะครับในโอกาสปีใหม่นี้นะครับปีใหม่สากลเนาะวันที่1มกราคมนะครับผมก็จะขอโอกาสรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่พ่อแม่พี่น้องนะครับเคารพนับถือนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีนะครับองค์พระนเรศวรมหาราชก็ดีพ่อตากสินมหาราชพ่อหลวงพะวงที่ปกปักรักษาบ้านเฮานะครับองค์พ่อคุณสามชนเจ้าเมืองชอนนะครับองค์หลวงพ่อครูบาสร้อยนะครับครูบากันชัยนะครับครูบาแก้วกาวิโลนะครับผมทุกๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับขอโดนบันดาลให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับเดินทางไปไหนนะครับช่วงปีใหม่นี้ขอให้ลูกหลานก็ดีนะครับจะเดินทางไปทางใดขอให้มีความปลอดภัยนะครับเจอแต่สิ่งที่ดีๆในปีต่อไปขอให้มั่งมีสีสุขนะครับมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณครับให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่